Flavor of Hometown วันนี้พบกับแกงพื้นบ้านภาคอีสานที่ไร้ข้อจำกัดทางวัตถุดิบก็ไม่มีอ่ะก็จนอ่ะมันไม่มีเนื้อไม่มีหมูไม่มีอะไรแม่ก็อ่ะใส่ไข่นั่นแหละมันก็อร่อยได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยสรรสร้างได้ตามใจหยิบจับผักอะไรโยนลงหม้อก็ได้ความอร่อยในแบบของตัวเองอย่างสร้างสรรค์ถ้าเราชอบกินผักนะเออพี่ว่ามันก็ทำให้รสชาติมันสนุกขึ้นเออแล้วก็โยนใส่ไปเออมันก็อร่อยได้เหมือนกันเรื่องเล่าจากเชฟต่ายแห่งร้านธัญญาที่รังสรรค์อาหารถ้วยแล้วถ้วยเล่ามัดใจลูกค้าเชฟต่ายทำได้ทุกเมนูยกเว้นแกงอ่อมไข่ในความทรงจำที่พยายามทำเท่าไหร่ก็รสชาติไม่เหมือนที่คุณแม่ทำก็อยากกินตลอดบางทีก็ทำกินนะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่อร่อยเท่าแม่ทำอ่ะเพราะว่าแม่เขาจะมีแบบการทำปลาร้าของเขาเองและเรื่องราวของการพาครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากกันใหม่ณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อหาโอกาสในการทำกินให้หลุดพ้นจากภาวะความจนและพิษเศรษฐกิจจากวิกฤตต้มยำกุ้งชีวิตหลังจากวัยเรียนเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงที่เราจะต้องแบบต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็มีความรับผิดชอบมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยแล้วมันเป็นการใช้ชีวิตจริงเรื่องเล่าจากแกงอ่อมไข่ในFlavor of Hometown วันนี้ค่ะคือทอดย่าแมนอันเห็ดแกงออมไข่ให้กินย้อนว่าบ่มีเนื้อบ่มีหมูบ่มีไก่ทุกหลายกินออมแมนใส่ไข่นี่ล่ะแม่ว่าแกงออมไข่ผู้ใดเคยกินบ่น้อแซ่บได้ล่ะแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีไก่เมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเขากระเลื่อนทอนลูกมาถ้าไปกลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเชฟต่ายณัฐกมลสงครามศรีวัย41ปีนะคะภูมิลำเนาจากจังหวัดอุดรธานี11ปีจากจังหวัดเลย2ปีจังหวัดหนองบัวลำพู4ปีและขอนแก่นอีก4ปีค่ะปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20ปีนะคะโอ้โหเป็นยังไงคะมีความวาไรตี้ไม่เบาเลยค่ะแต่หลักๆแล้วนะคะแขกรับเชิญของเราก็สะดวกที่จะให้เรียกได้ว่าเป็นคนอุดรธานีค่ะเพราะเรื่องราวของเมนูในความทรงจำที่จะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีและมีเรื่องราววัฒนธรรมในวัยเด็กที่คิดถึงนะคะสมัยไปวัดกับคุณยายค่ะเรื่องราวการต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยจุดเริ่มต้นจุดแรกของการมาอยู่ที่อำเภอหัวหินนี้จะเรียกว่ารักนำพาเนี่ยก็คงไม่เกินจริงเลยค่ะจริงๆที่ย้ายมาเพราะว่าแฟนทำงานที่นี่ก็หนีตามผู้ชายแฟนมารับราชการที่นี่ค่ะเป็นอาจารย์แล้วก็มาเที่ยวเนาะตอนแรกก็มาเที่ยวก่อนจริงๆตอนแรกเริ่มทำงานที่กรุงเทพแล้วเราก็มาเที่ยวเราก็เออชอบเพราะว่าคือหัวหินก็คือเป็นเมืองที่น่าอยู่อยู่แล้วแหละยิ่งสมัยก่อนก็คือจะเป็นเมืองที่แบบไม่มีห้างไม่มีคอนโดอะไรเยอะเหมือนสมัยนี้เนาะมันก็ยังแบบธรรมชาติก็ยังเยอะอยู่แต่ก็คือก็เป็นเมืองที่แบบทันสมัยเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ไกลกรุงเทพเราก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็เลยแบบตัดสินใจมาหางานทำที่นี่ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดานะคะทุกคนที่ช่วงเรียนจบแล้วก็ช่วงหางานทำเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราต้องอยู่ไกลจากภูมิลำเนาเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างเต็มตัวและอยู่ห่างจากครอบครัวจนเป็นวิถีชีวิตใหม่หลายๆคนรวมถึงปอเองก็เป็นเช่นนั้นล่ะค่ะแต่สำหรับเชฟต่ายนั้นไม่ใช่เลยพอชอบพอมาอยู่สักพักหนึ่งชวนที่บ้านพ่อแม่น้องย้ายมาหมดเลยค่ะโอ้จากอุดรน่ะเหรอคะจากอุดรใช่คือที่บ้านน่ะมันบ้านนอกอ่ะเนาะมันก็เราไม่รู้จะไปทำอะไรจบเรียนเรียนคณะมนุษย์เอกภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เลยแบบ
เราก็เลยมาทำงานที่หัวหินมันยังมีงานโรงแรมงานอะไรที่มันได้ใช้ภาษาอังกฤษอะที่มันแบบตรงกับสายที่เราเรียนมาอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออเราคงไม่ได้แบบกลับไปทำงานที่นั่นหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าหัวหินน่าอยู่ชวนพ่อกับแม่มาอยู่เขาก็เลยมาทั้งครอบครัวเลยค่ะจริงๆเราก็บอกว่าคือที่นั่นอ่ะมันไม่มีอาชีพอะไรให้เราทำแล้วสมัยนั้นคือตอนที่พี่เรียนมหาลัยมันเป็นช่วงต้มยำกุ้งคือที่บ้านเนี่ยก็เจอภาวะแบบล้มละลายแหละอารมณ์ก็ประมาณนั้นอ่ะนะคือแต่ตอนนั้นคือมันเป็นช่วงที่เราแบบไม่ได้ไปลงไปในรายละเอียดกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยแต่รู้ว่าก็ลำบากเป็นช่วงที่ลำบากพ่อกับแม่ก็มาทำอาชีพแบบขายอาหารเช้าอะไรเงี้ยที่ในตัวเมืองหัวหินนี่แหละอะไรเงี้ยก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามาเซตเทิลที่นี่มาย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินที่นี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นพอเราชอบหัวหินเนาะแล้วชวนครอบครัวมาเนี่ยอันเนี้ยปอไม่ค่อยแปลกใจแต่ปอแปลกใจว่าทำไมเขาถึงมากันแบบทั้งครอบครัวแต่ว่าอ๋อโอเคด้วยวิกฤตใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แบบเราน่าจะเป็นแบบครอบครัวที่ด้วยความที่อย่างแม่เขาไม่มีพี่น้องอะค่ะคือยายเนี่ยก็มีลูกน้อยมากแล้วแบบคือแม่เขาไม่มีแบบพี่หรือน้องเราแบบไม่ได้มีลุงป้าน้าอาอะไรเงี้ยแล้วแบบอารมณ์เขาก็แบบคือถ้าไม่มาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนลูกก็จะแบบค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนอะไรเงี้ยเหมือนก็ไกลเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยก็ย้ายมาเลยแล้วก็ที่นั่นคือเราไม่มีอะไรค่ะมันเราจนอะเราจนต้องพูดบอกว่าเราจนเราไม่มีอะไรเราก็แบบมีที่นาแต่ถามว่าเราไม่ไปทำนาอยู่แล้วในสมัยนั้นนะทุกคนเหมือนก็แบบตัดใจมาเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นปอบ้างแล้วชวนครอบครัวมาอะไรมันน่าจะไม่ง่ายเนาะแต่ว่าก็ด้วยการหลายๆอย่างที่ทำให้ตัดสินใจได้ไม่ยากเหมือนกันใช่ครอบครัวพี่ตายค่ะเพราะชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จจริงๆค่ะนี่เองจึงเป็นอีกหนึ่งมิติของการห่างไกลจากบ้านเกิดนะคะคือการพาครอบครัวมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่มองเห็นโอกาสมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นรสชาติของเมนูในความทรงจำเชฟต่ายในวันนี้ก็ยังเป็นแกงอ่อมร้อนๆที่เกิดขึ้นณจังหวัดอุดรธานีค่ะปอชอบกินแกงอ่อมมากที่สุดในบรรดาอาหารอีสานแต่ว่าไม่เคยได้ยินแกงอ่อมไข่มาก่อนเลยมันน่าจะเกิดจากภาวะความจนของเราโอ้ประยุกต์เหรอคะเพราะใช่เพราะมันจะตามด้วยชื่อของเนื้อสัตว์แกงอ่อมตึ๊ดถูกต้องไก่เนื้อหมูถูกไหมมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละไก่เนื้อหมูก็ไม่มีอ่ะก็จนอ่ะมันไม่มีเนื้อไม่มีหมูไม่มีอะไรแม่ก็อ่ะใจใครนั่นแหละแล้วเขาจะทำให้กินแล้วก็เลยว่าเฮ้ยมันก็อร่อยอ่ะนึกถึงเหมือนเรากินมาม่าไหมเราก็จะมีไข่ที่มันเราตีให้มันแตกใช่ไหมพี่อันนี้คือความชอบส่วนตัวแล้วก็จะมีไข่ที่แบบไข่แดงมันยังเป็นน้ำไข่แดงอยู่เอาไข่ขาวทำให้ไข่ขาวหุ้มก็ยังเป็นฟองอยู่อะไรเงี้ยเราก็ชอบที่แม่ทำให้มีแบบแตกด้วยแล้วก็มีแบบนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอแบบแล้วก็ตักไข่แดงขึ้นมามันก็จะมีไข่แบบแดงเยิ้มคือน้ำแกงอ่อมมันก็เป็นเหมือนแกงอ่อมทั่วไปแหละที่มีผักแล้วก็เครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงก็ที่เขาก็จะตำสดใช่ไหมมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยก็จะเป็นเครื่องแกงอ่อมปกติแล้วก็ผักสารพัดผักที่เก็บได้ตามริมรั้วผักปังผักชะอ มแต่ที่ชอบคือเขามีความรู้สึกว่าเวลากินชะอมแล้วแบบมันเก็บสดจากต้นอ่ะมันจะหอมกว่าที่เราไปซื้อตามตลาดเพราะมันจะเก็บมานานแล้วอะไรเงี้ยความเบ็นเขียวก็จะเยอะขึ้นแต่ถ้าเราเก็บสดแล้วมันมาแกงคือมันจะอร่อยมากอะไรเงี้ยก็คือมันก็เลยเป็นความทรงจำแบบเฮ้ยฉันไม่มีเนื้อฉันไม่มีหมูฉันไม่มีไก่ฉันก็มีไข่แล้วเอามาทำแกงอ่อมก็ได้ภาวะความจนแต่แบบมันเลยรู้สึกว่ามันก็อร่อยได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากกินตลอดบางทีก็ทำกินนะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่อร่อยเท่าแม่ทำอ่ะ เพราะว่าแม่เขาจะมีแบบการทำปลาร้าของเขาเองแต่คือเขาไม่ทำเยอะนะเขาไม่ทำเยอะเขาจะเหมือนแบบหมักปลาร้าของเขาเองไว้กินเองแล้วเขาก็จะต้ม
ปรุงของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเราถ้าเราเอาปลาที่มันไม่ได้เหมือนของเขาอะมันทำมันก็ไม่อร่อยเหมือนที่เขาทำอะประมาณนั้นคือเมนูง่ายๆเนาะแล้วก็เก็บอะไรก็ได้ที่มันมีคือผักมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบจะต้องเป็นผักอันนู้นอันนี้อันนั้นคือมีอะไรก็ใส่ไปถ้าเราชอบกินผักนะพี่ว่ามันก็ทำให้รสชาติมันสนุกขึ้นสมมติว่าวันนี้ไม่มีชะอมแต่เรามีอย่างอื่นเราก็ลองใส่ไปถ้าไม่มีกระหล่ำปีถ้าไม่มีผักกาดมีผักอย่างอื่นแม้กระทั่งแบบบางทีเรามีใบขนงคะน้าสมมติว่ามันเหลือๆอยู่เงี้ยแล้วก็โยนใส่ไปมันก็อร่อยได้เหมือนกันเพียงแต่ก็มีรสแบบต่างกันไปนิดนึงอันนี้ก็คือภาวะความจนนำพาเมนูประจำใจเมนูประจำใจที่วัตถุดิบไร้ข้อจำกัดแต่เป็นรสชาติของวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยข้อจำกัดเราไม่ได้เห็นแง่งามของความจนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความจนหรือความขาดแคลนหลายๆครั้งก็นำมาซึ่งความสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตแกงอ่อมไข่ของเชฟต่ายถ้วยแรกคือมื้อที่แม่อยากให้ลูกได้กินผักหลากหลายชนิดพร้อมกับได้สารอาหารสำคัญอย่างโปรตีนไข่ไก่คือทางเลือกที่ดีที่สุดในนาทีนั้นซึ่งนำมาสู่เมนูที่คิดถึงและจำได้ไม่ลืมจนถึงวันนี้เราไปทำความรู้จักกับแกงอ่อมให้มากขึ้นกันค่ะว่าสิ่งนี้คืออะไรและมีวิธีการทำยังไงบ้างสำหรับพี่นะอ่อมก็คือแกงเป็นแกงชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่แกงสดน้ำคือเป็นแกงน้ำคลุกคลิกก็คือจะเป็นอาหารอีสานอย่างนึงซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินว่าอ่อมไก่อ่อมหมูอ่อมเนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นวิธีการแกงโดยใช้เครื่องแกงและไม่ได้ใช้กะทิปรุงด้วยน้ำปลาน้ำปลาวิธีการทำก็คือจะแบบมีพริกแห้งหรือพริกสดหรือทั้งสองอย่างรวมกันก็ได้กระเทียมหอมแดงค่ะตะไคร้ใส่ข่าไปนิดนึงก็ได้ใบมะกรูดก็โขลกไปแล้วเราก็เอาไปผัดหรือรวนกับน้ำเนี่ยค่ะก็เติมน้ำไปผัดเนื้อสัตว์ให้หอมกับเครื่องแกงแล้วก็เติมน้ำค่ะพอเดือดพอเนื้อสัตว์สุกก็ใส่ผักลงไปใส่ได้สารพัดเลยนะคะต้นหอมจริงๆมันจะได้หวานจากหอมแดงอยู่แล้วแหละแต่พอใส่ต้นหอมเข้าไปเนี่ยก็จะไปช่วยรสอีกอย่างนึงเพิ่มขึ้นมาก็จะใส่กระหล่ำปีก็ได้จะใส่เห็ดก็ได้ชะอมก็ได้มีผักอะไรก็ใส่ไปผักกวางตุ้งผักกาดดอกอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่เก็บผักริมรั้วบ้านเราก็ได้ค่ะผักปลั่งผักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมันก็จะมีความเท็กเจอร์หรือว่ากลิ่นหรือรสมันก็จะตามที่เราผักที่เราใส่ไปผักชีลาวเราก็ชอบมันเขาก็จะมีกลิ่นหอมพิเศษที่เราชอบแต่สำหรับที่เราติดใจก็คือว่ามันไม่มีเนื้อสัตว์แล้วแม่ก็เลยทำใส่ไข่แทนเนื้อสัตว์แต่การที่แม่ทำใส่ไข่แทนเนื้อสัตว์ก็คือเหมือนเขาใส่ไข่ทีหลังผักนะคะคือให้ผักสุกก่อนให้ผักสุกนิ่มแล้วก็มีรสของน้ำผักออกมาแล้วเขาก็ค่อยเขาตอกไข่ข้างนอกแล้วก็เทไปในน้ำเดือดนะคะที่เป็นส่วนที่แตกแล้วก็ส่วนที่เราชอบคือตอกไข่ลงไปให้แบบไข่ขาวสุกหุ้มไข่แดงแล้วไข่แดงก็ยังมีน้ำเยิ้มๆอยู่แล้วก็พอเดือดเสร็จไข่สุกก็ตักขึ้นมาทานคือรสชาติโดยเบสของมันโดยพื้นฐานของแกงอ่อมมันก็ยังคงความเป็นแกงอ่อมแหละแต่ว่าพอมันเป็นไข่เนี่ยรสนัวของไข่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจากเนื้อสัตว์อื่นแล้วพี่ต่ายได้กินแกงอ่อมไข่ฝีมือคุณแม่เนี่ยล่าสุดเมื่อไหร่คะโอ้นานมากเพราะเดี๋ยวนี้แม่แบบแม่ไม่ทำอาหารเลยเพราะว่าแกไม่ค่อยแข็งแรงด้วยแหละแล้วก็แต่คือตอนนี้คือยิ่งเลี้ยงหลานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่มีเวลาเลยส่วนใหญ่ก็แบบจะเป็นเราที่ทำไปให้กินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าน่าจะหลายปีแล้วนะ 4-5 ปีได้แล้วอะถ้าเป็นฝีมือแม่บางทีเราไม่รู้จะกินอะไรเราก็จะอยากกินอะไรแบบจริงๆมันเป็นเมนูที่ง่ายๆมากเลยนะเหมือนมีแค่ผักกับไข่ก็จบแล้วอะไรเงี้ย
เพราะว่าอย่างเครื่องหอมกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเราทำร้านมันก็มีอยู่แล้วแหละก็โขกๆตำๆไปใส่หม้อโยนใส่หม้อไปอะไรอย่างเงี้ยผักอะไรเหลือๆกะหล่ำปงกะหล่ำปีผักกาดอะไรเงี้ยเหลือๆแล้วก็โยนใส่หม้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ชอบเท่าเขาทำให้กินหลังจากพูดคุยกันถึงแกงอ่อมไข่มาสักพักนะคะเชฟต่ายก็เล่าให้เราฟังถึงช่วงแรกๆค่ะที่มาเริ่มต้นใช้ชีวิตที่อำเภอหัวหินจากวันแรกนะคะก็พูดได้เต็มปากว่าตัดสินใจมาที่นี่เพราะคนรักกระทั่งต้องก้าวสู่วัยทำงานนะคะที่อำเภอนี้เนี่ยก็ดูมีความทันสมัยมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศมากมายเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะให้เธอได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษตามที่ได้เล่าเรียนมาค่ะชวนครอบครัวมาเริ่มต้นใหม่กันที่นี่ครอบครัวก็ไม่ปฏิเสธแถมยังชอบจากนั้นก็จับพลัดจับผลูมีโอกาสได้ลองประกอบอาชีพที่หลากหลายจนเจองานที่เลี้ยงชีพได้มาเป็น10ปีนั่นก็คืองานโปรเจกต์เมเนเจอร์งานอสังหาริมทรัพย์นะคะกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยโชคชะตาก็พาเธอมาเจอกับงานที่รักและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและอีกครั้งไปไงมาไงถึงมาเป็นร้านธัญญาได้อะคะจากโปรเจกต์แมเนเจอร์งานอสังหาค่ะคือด้วยความที่เป็นคนชอบกินชอบลองทำคือเมื่อก่อนสมัยก่อนเราก็จะแบบเหมือนซื้อเตาอบซื้ออุปกรณ์ทำเบเกอรี่คือจริงๆมันเริ่มมาจากการทำเบเกอรี่ทำแบบขนมเค้กทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบฝึกทำของเรามาเรื่อยๆชอบซื้อแบบพวกตำราอาหารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ทำมาเรื่อยๆชอบกินชอบอะไรเงี้ยกินแล้วเราก็เลยมีเพื่อนที่รู้จักกันเปิดร้านกาแฟที่หัวหินคือเหมือนเขารู้ว่าเราพอทำขนมได้อะไรเงี้ยเขาแบบเจ๊ทำเค้กมาให้ผมขายหน่อยเอาแบบไม่เยอะไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบนิดๆหน่อยๆพอแบบได้มีขายเลยเราก็นึกสนุกเนาะเราก็นึกสนุกเราก็ทำพอเราทำแล้วมันเป็นเหมือนมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราชอบอะพอเราทำเสร็จมันขายได้มันก็เริ่มมันก็มีความรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมจากนิดๆหน่อยๆมันก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเริ่มขยับมาจากสมัยก่อนตอนนั้นมันจะมีแบบเริ่มแบบอาหารคลีนที่เป็นอาหารกล่องสุภาพแล้วก็แบบไปส่งตามบ้านเลยลูกค้าประจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ทำแล้วก็ทำก็ตื่นแต่เช้าแล้วให้น้องสาวเนี่ยเป็นคนปรุงให้แล้วเราก็เอาเป็นคนไปส่งก่อนไปทำงานก็ทำอย่างเงี้ยอยู่พักนึงสุดท้ายแล้วเราก็มีความสุขว่าเฮ้ยเราแบบอยากทำแบบเนี้ยแบบ full time ละเราไม่อยากทำงานประจำแล้วอะไรเงี้ยคือตอนนั้นไม่ได้คิดจะเปิดร้านนะคิดว่าเราก็จะมารับแบบออเดอร์อยู่ที่บ้านแล้วก็ทำแบบเท่าที่ทำได้แล้วก็รับออเดอร์แล้วก็ส่งตามบ้านสมมติว่าวันหนึ่งเราทำเค้กสัก5ก้อนเราก็แฮปปี้แล้วเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วพอเราออกมาทำแบบนั้นจริงๆอ่ะคือเราไม่ได้เรียนเนาะเราไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากคือเราเป็นคนที่ทำแล้วลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกทีนี้พอเราไปทำร้านแบบจริงจังเราก็ไม่รู้สึกว่าแบบเราตามเทรนด์ไม่ทันอ่ะเทรนด์มันมาเร็วไปเร็วแล้วเราก็ต้องแบบลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกแล้วมันจะต้องมีแบบสินค้าหลากหลายให้ลูกค้าเลือกอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความสุขว่าเอ้ยถ้าเรายังทำต่อเราถ้าเรายังทำขนมต่อเรามันจะตายอ่ะร้านมันจะตายเราจะทำไม่ได้เราจะไปต่อไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอาใหม่ เราก็เลยเอาใหม่ถ้าเราจะทำร้านที่เราคิดว่าเราสามารถก้าวไปทันโลกหรือว่าตามเทรนได้หรือต้องนำเทรนเนี่ยเราจะต้องเอาสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ง่ายกว่านี้เราก็เลยแบบเปลี่ยนงั้นเราก็อยากทำเป็นร้านอาหารคือในความรู้สึกพี่สิ่งที่เราถนัดก็คือสิ่งที่เราชอบเราก็ต้องทำเมนูที่เราชอบกินแหละเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ชอบกินอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าความอร่อยอยู่ตรงไหนนั่นคือความรู้สึกพี่จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่เพราะว่าบางเมนูที่เราไม่ชอบกินเราก็จะแบบไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ย อารมณ์ประมาณนั้นการเริ่มต้นจากสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความชอบของลูกค้านะคะถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องพบว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวตนของเราเชฟต่ายจึงเริ่มต้นค้นหาคอนเซปต์ของการทำร้านอาหารอีกครั้งค่ะโดยครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นใกล้ตัวกว่าทุกครั้งที่เคยลองผิดลองถูกมา
ก็ได้คอนเซ็ปต์ว่าแบบอยากทำอาหารเหมือนที่บ้านกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนมาเป็นการทำอาหารแบบโฮมเมดอาหารจากความทรงจำจริงๆก็คือเมนูตอนเด็กแหละเราชอบกินอะไรแล้วที่บ้านเราทำอะไรกินรสชาติแบบไหนเราคิดถึงอะไรที่เราจากบ้านมาแบบหลายปีแล้วแล้วเราแบบแถวนี้มันไม่มีให้กินคือสมัยก่อนตอนที่พี่ยายไม่อยู่หินใหม่ๆนะคือมันจะไม่ค่อยมีอาหารหลากหลายเหมือนสมัยนี้นะมันจะแบบว่ามีบางอย่างที่เราก็จะแบบหากินไม่ได้เลยมันจะไม่มีเหมือนที่บ้านเราขายเลยอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนะคะเชฟตายเนี่ยเปิดร้านอาหารชื่อทันย่ามาประมาณ5ปีแล้วค่ะร้านอาหารไทยสไตล์โฮมคุกกิ้งที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในคอนเซปต์ว่าอาหารไทยเรียบง่ายใส่ใจวัตถุดิบไม่ใส่ผงชูรสและผงปรุงรสเมนูนอกจากอาหารภาคกลางหรืออาหารใต้ทั่วไปที่ได้รับความนิยมมากนะคะก็คือเมนูหมี่กะทิบ้านยายค่ะที่เดาไม่ยากนะคะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรสมือของคุณยายจากชีวิตช่วงหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีค่ะนับเป็นภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อกันมาแล้วก็หาเลี้ยงชีพได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเรามาฟังถึงมุมมองชีวิตเชฟต่ายในปัจจุบันกันค่ะว่าเขามีความรู้สึกต่อภูมิหลังและปัจจุบันยังไงบ้างเป็นภาพที่จำเยอะที่สุดก็คือเวลาแบบเหมือนไปงานบุญกับยายอันนี้คือแบบเหมือนเป็นวัยเด็กที่ก็เด็กจริงๆก็คือเด็กมากนะแต่ว่ามันพี่ว่ามันหาไม่ได้แล้วอะมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วมันแบบมันหาไม่ได้แล้วที่เราจะแบบไปยืนตามคกกระเดื่องช่วยยายไปหาบน้ำสมควรสมัยก่อนต้องไปหาบน้ำมาใช้เวลางานบุญแบบจะต้องเอาข้าวของไปรวมกันทำไปกวนแบบข้าวทิปอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแบบคนทำกันแบบทั้งวันทั้งคืนพี่ว่ามันเป็นภาพที่มันแบบไม่ค่อยมีแล้วอะแล้วอนาคตมันก็คงหายไปหมดเลยอะอันเนี้ยคือยังเป็นภาพที่แบบยังชอบประทับใจคิดถึงตลอดส่วนแบบชีวิตเรื่องอื่นๆเรื่องราวอื่นพี่ว่ามันก็เป็นทุกคนก็จะมีเรื่องแบบการเรียนการอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นปกติซึ่งเราก็ยังมองเห็นได้อยู่ในปัจจุบันแต่อะไรที่มันเป็นวัดเรื่องของวัฒนธรรมมันเลือนหายไปอ่ะมันไม่มีแล้วแบบคือสมัยนี้มันแม้กระทั่งเรากลับไปหมู่บ้านที่เราเคยอยู่ตอนเด็กสังคมมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันไม่มีการมาทำแบบนี้กันแล้วอ่ะคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสังคมวัฒนธรรมการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปละมันก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วแล้วถ้ามีคนถามพี่ต่ายอะค่ะว่าเป็นคนที่ไหนตอนนี้พี่ต่ายจะตอบว่า เป็นคนที่ไหนอะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนหัวหินไปแล้วค่ะเพราะว่าเรามาอยู่นานแล้วแล้วก็คิดว่าเราก็คงจะอยู่ที่นี่ต่อไปหมายถึงว่าเราก็สร้างหลักปักฐานแล้วที่นี่อะไรเงี้ยก็คงเป็นคนหัวหินละเพราะว่าลูกก็เกิดที่นี่อะไรเงี้ยก็คงเป็นคนหัวหินไปแล้วแล้วด้วยความรู้สึกเราก็คือเหมือน belong to หัวหินด้วยเนาะแบบรู้สึกเป็นที่ของเราใช่มันเริ่มมาจากความกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะมูฟแล้วก็เป็นที่ที่เราแบบคือมันเป็นที่ที่เราต้องพยายามต่อสู้ละคือไอ้ก่อนหน้านั้นอะเรายังอยู่ถือว่าเราอยู่ในวัยเด็กวัยเรียนคือมันก็มีภาพความทรงจำมีความประทับใจในส่วนหนึ่งแต่ทีนี้พอชีวิตหลังจากวัยเรียนเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงที่เราจะต้องแบบต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็มีความรับผิดชอบมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยแล้วมันเป็นการใช้ชีวิตจริงคือตอนเด็กเรายังมีแบบความแบบสนุกความอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่คือชีวิตที่อยู่ที่นี่คือชีวิตที่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างมันก็จะผ่านเข้ามาในชีวิตมากกว่าตอนที่เราเป็นเด็กเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ถือว่าเป็นทำให้เราโตขึ้นแล้วก็
มีความรับผิดชอบมากขึ้นเริ่มต้นรู้จักความรับผิดชอบฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆมาจนถึงวันนี้ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะเราทุกคนที่อยู่ไกลจากบ้านเกิดต่างก็มีเรื่องราวของการฝ่าฟันในแบบของตัวเองกันทั้งนั้นนะคะ Flavor of Hometown วันนี้เพียงอยากให้ทุกคนเห็นความหลากหลายของความหมายของภูมิลำเนาค่ะการพูดคุยกับเชฟตายก็ได้เปิดมุมมองของอาหารพื้นบ้านของเราว่ารสชาติของอาหารในความทรงจำมักถูกจดจำได้ชัดเจนเมื่อมีส่วนผสมมาจากรสชาติของชีวิตด้วยอาหารที่เราต่างก็คิดถึงส่วนมากเนี่ยมักจะหากินที่อื่นกันไม่ได้นะคะเพราะแต่ละบ้านเนี่ยก็จะประยุกต์จากข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปแกงอ่อมไข่ไก่ถือเป็นเมนูที่สารอาหารครบถ้วนทั้งจากสารพัดผักริมรั้วและโปรตีนจากไข่ไก่ที่ทำตามได้ไม่ยากและน่าจะมีรสชาติที่อร่อยมากด้วยค่ะแล้วคุณล่ะคะมีอาหารในความทรงจำที่เกิดจากการประยุกต์ของคนในครอบครัวแบบไหนกันบ้างFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FacebookTwitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast